สวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้ผมจะมาลงดอกหมาของหมูนะเอาชิ้นส่วนเค้กว่ายังไงกับตามนั้นแล้วผมจะมาแนะนำเพชรไอเทมที่ผมใช้ว่าบวกอะไรบ้างอันดับแรกเลยผมใส่ไอ้นี่ปากบวกอัตราชิ้นส่วนอะตาดอกที่ผมไม่ใส่ไอหน้ากากโควิดเพราะว่ามันทับกับการ์ดอะครับการ์ดดรอปสองของผมก็เลยไม่ใส่แล้วมาใส่อันนี้แทนแล้วก็มีอะไรบวกวะนี่ผมต้องใส่นี่ได้ลืมไอ้กำไรเนี้ยบวกชิ้นส่วนอีกสองแล้วก็ปีกนี่บวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งนะตอนนี้บวกเท่าไหร่วะ1 2 3อันนี้ไม่รู้เท่าไหร่ตีเป็น5แล้วกันห้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะเลี้ยงอีก2เป็น7ประมาณนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาห้องเล่นกันฟันหมูห้องนี้เลยก็ได้มั้งผมตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บไว้4,000ชิ้นซึ่งตอนนี้ก็ครบแล้วแหละเพื่อที่จะได้หลอมปืนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปีกโปรโมชั่นนี้เอ้ยกิจกรรมนี้ไม่ต้องเติมก็สามารถมีได้นะครับก็คือแบบมันคุ้มสำหรับทุกฝ่ายเลยทั้งคนเติมทั้งคนไม่เติมคนเติมก็แค่ได้เร็วกว่าหน่อยแค่นั้นนะคนไม่เติมก็คุ้มแต่ว่าต้องขยันหน่อยนะส่วนสำหรับใครที่ขี้เกียจลงทางเพจผม Mad Game รับลงนะครับถ้าสนใจก็ทักได้ที่ลิงก์เพจที่อยู่ด้านล่างไปสอบถามราคาก่อนได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คิวด้วยนะครับไม่มีการรัดคิวให้กันนะวันนี้ก็มีทักมาเยอะละไอเทมที่ใช้ในการลงก็พวกมีดระเบิดแหละครับแต่ผมใช้มีดเพราะมันไวดีส่วนใครที่ไม่มีมีดไม่มีดาบไม่มีทวนก็ใช้ระเบิดก็ได้ครับก็ถือว่ามันรีวิวไอมีดนี่เลยแล้วกันมะมีดมันคล้ายๆทวนกลอูนะแล้วก็ฟันเร็วด้วยตัวจริงไหมครับ แน่นอนครับตัวจริง ผมเล่นอยู่นะก็เลยไม่ได้พิมพ์ตอบเขาการเล่นด่านนี้ผมแนะนำคือเอ้ยผมแนะนำเลยคือคนต้องเต็มห้องเหมือนจะดรอปเยอะโอกาสดรอปมันจะมากขึ้นถ้าเราลงคนเดียวอ่ะมันจะดรอปน้อยเมื่อกี้ผมดรอปไปเท่าไหร่ชิ้น2ชิ้นเองปะ ผมตีไม่ได้ด้วยเนาะเก็บไว้เป็นปริศนาต่อแล้วกันนะถ้าตัวจริงก็รอดูในคลิปนะโอเคผมมาลองดูว่าเราลงประมาณนี้เวลาประมาณนี้ก็คือถ้าคนเต็มห้องมันจะลงประมาณ12นาทีอ่ะไม่นานมากผมหาห้องอื่นกันน่าจะมีห้องที่คนเยอะกว่านี้นะเราจะได้ลงที่นี่แล้วก็ข้อแนะนำในการสร้างห้องนะเรามาสร้างห้องที่เป็นแบบบ้านระห่ำหรือฝันร้ายผมแนะนำบ้านระห่ำเพราะมันเกิดเยอะกว่ามันเป็นแบบยากสุดอะทำให้มอนมันเกิดไวอะไรเงี้ยตรงนี้แล้วกันสุ่มไปเรื่อยนะ เป็นสักตาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหลอมของนะทันเล่นไหมนะวันสามไม่น่าทันสำหรับใครที่ไม่มีพวกดาบอะไรก็ใช้ระเบิดปาไปไม่ก็ใช้ไออะไรวะไอสตาร์ฟิกเกอร์มีดบักหมอกอะใช้ทำอะไรงั้นแบบเคลื่อนที่ข้างหลังก็ได้ไอผมเล่นเนี่ยแล้วบอสมันชอบตามผมตลอดเลยเห็นปะมันวิ่งเข้าหาผมไม่ว่าผมจะปาระเบิดใส่หรืออะไรก็ตามมันก็วิ่งใส่ผมตลอดแต่มันไม่ตีผมนะมันวิ่งมาใส่ผมไม่รู้ว่าผมไปบั๊กอะไรหรือเปล่าทำไมถึงตามผมวันนี้ผมไลฟ์สตรีมไปที่เพจไงแล้วก็มีคนมาคุยด้วยสนุกมากเลย งานได้พูดมากทีแต่ก็เจ็บคอเหมือนกันว่าพูดเยอะเป็นร้อนในด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมไปหลอมโชว์ละนี่ผมมีชิ้นส่วนอยู่ 4,000 นะผมจะหลอมจาก 1,800 ก่อนซึ่งเป็นปืนเขียนหลอมปืนก่อนนะเนี่ยปืนมาแล้วปืนนี้ยิงดีมากครับคือถึงดีไม่ดีสายฟรีก็ควรเก็บนะผมจำไม่ได้ว่าปีกมันเท่าไหร่วะตัวนึงนะ
ปีกปีกยังไงวะผมลืมว่ะปีกเท่าไหร่วะไปหนึ่งหกร้อยเท่าไหร่วะ646ป่ะไปหนึ่งนะขอผมเปิดดูชิ้นส่วนอ่ะผมลืมจริงๆก็อย่างที่พูดไปตอนแรกว่าถ้าใครขี้เกียจลงสามารถมาจ้างทางเพจผมลงได้เพจผมรับลงนะครับรับลงแล้วก็รับควบกับเวลาล็อกออนไลน์ล็อกอินนะตรงนี้แหละถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เออถูกแล้วก็หลอมตัดเลี้ยงตัดเลี้ยงอะไรวะหลอม3เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเพจไว้แล้วก็ใส่รูปไว้แถวนี้แหละถ้าผมใส่เป็นนะโอเคได้แล้วเรามาฟักตัดเลี้ยงกับรับของนะผมไม่ได้ตอบเขาในห้องขอโทษทีครับผมอัดคลิปอยู่ถ้าดูก็ผมตอบแล้วนะไม่ต้องน้อยใจไปโอเคเราจะเอาฟักตัดเลี้ยงนะปึ๊บมันจะต้องใช้ไอเนี้ยซึ่งไอเนี้ยมันสามารถหาได้จากตรงนี้เวลาสุ่มมันจะมีอยู่ก็เป็นแพ็คของสัตว์เลี้ยงหรือว่าแพ็คของเราผมจำไม่ได้คลิปไหนวะนี่นี่อันเนี้ยอยู่ในนี้อยู่ในนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่นี่แต่ผมเด้งวะแป๊บนึงเดี๋ยวตัดมาใหม่โอเคเมื่อกี้ผมเด้งเราก็จะฟักในการใช้นี่เนี่ยโอเคมาแล้วสัตว์เลี้ยงจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เป็นนกก็พูดตัวน้อยๆหัวโตๆตากลมๆน่ารักอ่ะโอ้มันน่ารักน่ารักโอเคเดี๋ยวผมเรียนสกิลกันผมมีสกิลแซดป่ะวะยังไม่มีนะไม่เป็นไรใส่กันบอมไปก่อนมันบอกว่าเรียนสกิลติด 100% ป่ะรู้สึกโอเคถ้าเรียนสกิล 10% ก็ผมไปก่อนอันไหนติดไม่ติดก็ว่ากันสกิลหลักๆที่ผมแนะนำให้มีก็การบอมน้ำแข็งสกิลแวมไพร์ดูดเลือดนี่ถ้ามีสกิลแซดก็ใส่อย่าใส่นี่นะครับมันทับกับสกิลแซดไอ้นี่ด้วยเขียนนะเดี๋ยวเราจะเอาปืนนี้กับนกไปเล่นนะพอซิมาเขาอยู่ไหนวะชื่อเขาแอดกับผมไว้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะโอเคผมใส่กันโตก่อนดีกว่าก็ช่างมันไปลองกันแล้วกันผมเรียนมาห้องนี้ได้ไหมแต่มันจะไม่ลองดาเมจปืนไงเดี๋ยวผมไปสร้างห้องไว้ด้วยนี่เรามาลองดาเมจปืนที่ด่านนี้นะคือปืนมันยิงดีมากแล้วก็ยิงเร็วพอยิงได้ปุ๊บมันจะเฮลเลือดด้วยผมมองว่ามันโอเคแล้วมันลั่นเร็วมากแต่ทีนี้เราจะมาดูคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงว่ามันทำอะไรได้บ้างตอนที่เราวิ่งอยู่ในห้องเฮ้ยแล้วเมื่อกี้นี่คือในความนิ่งของปืนเร็วนะให้ผมเพิ่มเสียงครับให้ฟังเสียงเสียงโอเคเพราะว่าแต่มันก็โอเคดิตัดเลี้ยงมันดูแล้วผมพกมาไม่ใช่หรอหรือผมไม่แสดงการตั้งค่าโอเคผมไม่ได้แสดงการตั้งค่าไงเลยมีเสียงค่าพิเศษปะไม่มีแสดงการตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงมันจะถูกไฟนอลดาเมจลดลงบวกดาเมจ1นันแฟตทีมตัวเองแม็กเฮดพีแล้วก็วิ่งไว2อ๋อผมรู้ว่ามันช่วยตีแต่มันไม่ได้ช่วยตีนะเอาใหม่ๆเดี๋ยวเข้าไปวิ่งใหม่มีห้องไหนเข้าไปดูเร็วทีมนี้มันจะสั้นนะแต่ก็ยาวเลยเอาใหม่ๆเข้าไปเล่นใช่อยู่ในเกมแล้วนะมันดูสัตว์เลี้ยงได้ว่าเราเต็มดูได้ปะดูไม่ได้ผมต้องเอาอีกตัวมาดู
มันฮิวเลือดเฉพาะหมดปอมมั้งแกไม่เป็นไรผมลืมให้ดูคุณสมบัติปีกปีกมันจะบวกกรอบเวล3กระสุน5กระสุนปืนกลอ่ะวิ่งไว3 HP 20ตกจากที่สูงไว้7มันได้คล้ายปีกคริสต์มาสอ่ะที่มันบวกการ์ดดรอป2บวกเลือด20อ่ะแต่นั้นมันบั๊กบวกเลือดนะอันนี้ไม่บั๊กนี่เป็นคุณสมบัติของมันคล้ายๆพวกเดี๋ยววะคล้ายๆนี่แหละคล้ายกันกับโปรโมชั่นแต่นี่บวกวิ่งอ่านี่บวกต่ำโอเคครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะส่วนพวกปืนจริงๆอาจารย์ผมไม่น่าได้รีวิวมั้งน่าจะเป็นพวกไฮไลท์คลิปเวลาเล่นสั้นๆโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ